สวัสดีครับในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงชิลเกตติ้งนะครับชิลเกตติ้งก็คือตอนที่เราชิลหมดนะครับตอนที่เราชิลหมดเนี่ยเราจะเป็นอมตะ 1.3 วิเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างกันนะครับหลังจากที่ผมโดนยิงจนชิลหมดนะครับผมก็เป็นอมตะเวลา 1.3 วิจะไม่ตายทันทีและถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ชิลเกตติ้งทำงานอีกครั้งเนี่ยเราก็ต้องรอจนกว่าชิลเราจะเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ Decaying Dragon Keen เพื่อลดชิลเนี่ยมันจะทำให้เราชิลรีเร็วขึ้นและยิ่งชิลเรารีเร็วขึ้นนะครับเราก็จะชิลเกตติ้งได้บ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยบิวให้ชิลลดลงนะครับไม่ใช่เพิ่มขึ้นและชิลเกตติ้งเนี่ยก็ไม่มีคูลดาวน์นะครับถ้าเกิดเรารีชิลได้เร็วเท่าไหร่ชิลเกตติ้งก็จะทำงานเร็วเท่านั้นนะครับวิธีรีชิลเนี่ยก็มีหลายวิธีนะครับแต่วิธีที่วอลเฟรมทุกตัวสามารถทำได้แบบไวๆเนี่ยก็มีตระกูลมอดออคเกอร์นะครับแล้วก็ออร่ามอดที่ชื่อว่าบีฟรีสไปด์นะครับความสามารถของมอดพวกนี้ก็คือทุกครั้งที่เราใช้สกิลจะแปลงเปอร์เซ็นต์จำนวนหนึ่งของ Energy นะครับที่ถูกใช้ไปเป็นชิลตัวอย่างเช่นถ้าผมใส่บีฟรีสไปด์1ใบนะครับตอนผมกดสกิลที่ใช้ Energy 100นะครับผมก็จะได้ชิล150เพราะว่าบีฟรีสไปด์เนี่ยแปลง energy ที่ถูกใช้เป็นชิล 150% นะครับในวิดีโอเนี่ยผมใช้ตัวซายลินนะครับเพราะว่าสกิล2ของมันเนี่ยเป็นสกิลที่ออกท่าเร็วมากผมเนี่ยบิวให้ซายลินสกิล2เนี่ยกิน energy ประมาณ50นิดนะครับผมใส่บีฟรีสไปด์ไป1ใบพอผมกดสกิล2 1ครั้งเนี่ยชิลผมก็จะรีประมาณ75กว่าๆนะครับแล้วเมื่อผมใส่ Decaying Dragon Keen เนี่ยชิลผมก็เหลือ75เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมกดสกิล2ตอนชิลผมหมดเนี่ยชิลผมก็จะเต็มทันทีแล้วถ้าผมถูกโจมตีแล้วชิลหมดอ่ะผมก็จะอยู่ในสถานะอมตะของชิลเกตติ้งนะครับพอผมเป็นอมตะเนี่ยผมก็จะกดสกิล2ใหม่เพื่อรีชิลใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าผมกดสกิล2เรื่อยๆทุกครั้งที่ชิลผมหมดเนี่ยผมก็จะเป็นอมตะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตราบใดที่ energy ผมไม่หมดแล้วผมไม่ล้มเนี่ยผมก็กดสกิล2เรื่อยๆแล้วก็เป็นอมตะได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วผมก็แนะนำให้ใส่อาร์เคนเพิ่ม energy อย่าง energize หรือว่าอาร์เคน operator ที่ชื่อว่า emergent dissipate นะครับความสามารถของมันก็คือตอนเรา voice ring แล้วเรากดคลิกซ้ายใส่ monster เนี่ยจะมีโอกาส 100% ที่จะดรอปลูก energy นะครับและโฟกัสสกูที่ผมแนะนำให้เอาไปเนี่ยก็คืออุไนรุนะครับเพราะว่าอุไนรุเนี่ยมีสกิลที่ทำให้เรากันสถานะลมนะครับเรามอดอีกไปที่ควรใช้ในบิลนะครับก็คือโรลลิ่งการ์ดโรลลิ่งการ์ดความสามารถก็คือตอนเรากดกลิ้งนะครับเราจะเป็นอมตะเวลา3วิตอนที่เราเอเนอร์จีหมดหรือตอนไหนฉุกเฉินแล้วเรากดสกิลไม่ทันเนี่ยเราก็กดกลิ้งเพื่อเป็นอมตะได้แต่การใช้ชิลเกตติ้งนะครับจะมีข้อยกเว้นอยู่หนึ่งอย่างก็คือมอนสเตอร์ที่โจมตีเราได้ด้วยพิษตัวตีเราด้วยพิษถ้าเวลสูงๆเนี่ยตีทีเดียวก็คือหายครับทำอะไรไม่ได้นอกจากโรลลิ่งการ์ดแต่ถ้าโรลลิ่งการ์ดอยู่ในคูลดาวน์ก็คือหายครับแล้วถึงโรลลิ่งการ์ดแล้วก็ชิลเกตติ้งจะฟังดู OP หรือว่าแบบดีขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนเล่นเรากดสกิลหรือว่ากดกิ้งทันหรือเปล่านะครับก็ข้อมูลที่ผมรู้เกี่ยวกับชิลเกตติ้งก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็เมนไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับเจอปืน